ของเพชรเดี๋ยวลองฟันดูนะจุ๊บ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 มองไปมันก็เหมือนกระสอบทรายมาต่อกันเลยนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับหลังจากที่เราได้แผ่นศิลานะครับมาก็นำชิ้นสุดท้ายนะครับมาประกอบเข้าที่แท่นใต้เทวรูปเทพธิดาครับก็จะบังเกิดลำแสงนะฮะเปิดพื้นที่บนกำแพงของเมฆเนี่ยให้เราลงไปได้นะครับเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เราได้มาจากดันเจียนภูเขาไฟเอลดินฮะผีก็แจ้งว่ามาแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ต่อไปที่เราจะลงไปประจนภัยได้นะครับตอนที่6กันแล้วนะครับทะเลทรายลับแหล่รายงานค่ะในท่านลิงตอนนี้เรามาถึงเหมืองลาเนลูแล้วก็เห็นซากปรักหักพังนะครับไกลๆลิบๆนะฮะพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นทะเลทรายเมื่อหลายร้อยปีก่อนนี่ฮะก็โผล่ขึ้นมานะครับสำหรับแผนที่ใหม่ของเรานะฮะเหมืองลาเนลูนะฟีก็บอกว่าคาดการว่าเซลดาเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แหละนะฮะก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าหมดแล้วนะไม่มีที่ไปแล้วนะครับกำลังก็มีพวกกองหินนะฮะให้เราใช้ระเบิดเปิดทางนะครับก็มีมันคืออะไร LD301 ซีรีส์นะฟีก็บอกว่าเจ้าสิ่งนี้มันพังเสียหายนะครับเป็นรูปปั้นดินเผาหรือเปล่านะระเบิดก็เนี่ยเก็บเอาตามเบี้ยใบลายทางไม่ต้องซื้อนะถ้าเข้าไปที่เมืองเนี่ย10ลูก20ลูปีนะครับก็เจอกล่องเทพธิดานะฮะก็ปลดล็อกให้นิดนึงนะครับปลดล็อกแล้วตอนกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าก็อย่าลืมนะครับขี่นกตามไปเปิดกล่องด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมดีๆนะครับหรือถ้าได้เงินเนี่ยก็ให้เงินเยอะเลยครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าดินแดนแห่งนี้นะฮะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วก็มีปริศนาการผ่านด่านที่ซับซ้อนวุ่นวายขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดันเจี้ยนหลังๆก็จะเพิ่มความวุ่นวายนะครับรวมไปถึงว่าจะมีไอเทมนะครับที่เป็นไอเทมหลักอะไรให้เราบ้างนะครับความเป็นเหมืองก็จะมีรถสำหรับนะฮะเก็บแร่นะฮะอันนี้มันขวางทางอยู่แล้วก็จะเข็นลงไปนิดนึงนะข้างหน้าเป็นหลุมนะครับคิดว่าต้องเอาลงไปแล้วก็ใช้ปีนไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราจะไปต่อได้นะชัดเจนนะโอ้โหมีสแลมนะฮะรูปแบบใหม่สีเหลืองนะครับก็ใช้ระเบิดที่เราเก็บมาเป็นของฟรีเนี่ยจัดการไปเสียนะฮะโอ้โหหนักจริงฮะท่านังจะเป็นเหมืองเก่าแก่ครับเพราะว่าทุกอย่างนี้ดูคล่ำคลึกไปหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีรถโอ้โหนี่ฮะแสลมตัวนี้มันเป็นพวก
ไฟฟ้าช็อตจากประสบการณ์แล้วใช้ดาบเนี่ยไม่น่าจะฟันได้ต้องใช้ระเบิดก็มีระเบิดให้เราเก็บเรื่อยๆนะครับเจอแท่งศิลาปริศนานะครับสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆกับที่อยู่บนผนึกประตูในป่านะครับแล้วก็บนหน้าผากแล้วก็เสื้อผ้าของหญิงสาวลึกลับที่เราเจอในดันเจียนครั้งที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ามีความเกี่ยวพันยังไงกับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็จะทำการเปิดนะฮะพอท่านศิลาทำงานครับก็ปล่อยพลังงานออกมานะครับทำให้บริเวณโดยทั่วนะครับอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยใช้งานได้แล้วก็พื้นที่กลับมาเป็นสีเขียวด้วยนะต้องเป็นท่านศิลาที่มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์อยู่นะนี่เจ้าหุ่นยนต์ก็กลับมามีพลังงานนะครับก็ถามแล้วว่าเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะแล้วก็บอกว่าไอ้แท่งหินสีฟ้าเนี่ยมันอันตรายพยายามจะอยู่ห่างเข้าไว้นะก็ฟีอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่แบบโบราณนะครับโดยเฉพาะเจ้าศิลาสีฟ้าเนี่ยมันต้องมีความลึกลับในบางอย่างไอ้ตัวนี้ก็ขุดอยู่นะฮะมันก็บอกว่าอย่ามารบกวนเวลามันกำลังขุดอยู่นะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองนะครับแล้วก็วันนี้ก็แนะนำว่าถ้าเรานั่งรถนะฮะไปตามเส้นทางเนี่ยมันก็จะวิ่งไปบนรางได้นะครับก็จะมีประตู2ด้านนะครับอันนี้ก็เป็นรถรางที่อยู่ทางหน้านู้นแต่ว่าไม่มีพลังงานก็เลยเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บมันก็เล่นไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับลองชักดาบดูก็เล่นไปด้วยก็โจมตีไปด้วยได้นะครับเข้ามาห้องด้านในก็เป็นทางตันนะฮะได้รถปีมาเพิ่ม20เนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์ที่กำลังทำงานอยู่นะครับกงเล็บแม่ยาวมากเลยเป็นอะไรก่อนวูฟเวอรีนแล้วนะคุยด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าจะชอบเตือนเรื่องของท่านศิลาสีฟ้าว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่ยุ่งได้ยังไงเพราะว่าพอเราเอาดาบไปฟันนะฮะมันก็เป็นการเปิดระบบให้ศิลาเนี่ยทำงานปล่อยพลังงานออกมานะฮะทำให้พื้นที่รอบข้างเนี่ยนะฮะคันนี้ก็อยู่นอกเขตพลังงานนะฮะเดี๋ยวเราจะเข็นมันเข้ามานะฮะเจ้าสลามสีเหลืองนี่มันก็คอยมาป่วนอยู่เรื่อยนะฮะก็ใช้ดาบโจมตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีอ๋อนี่ฮะพอมันเข้าไปในเขตพลังงานมันก็หายไปด้วยนะก็เป็นพื้นที่ที่เราต้องแก้ปริศนาด้วยการใช้พลังงานแล้วก็ใช้รถรางนะฮะในการที่จะผ่านไปแต่ละจุดนะตัวนี้ก็มีหุ่นยนต์เป็นซากอีก2ตัวเอ๊ะนี่อะไรเอ่ยมันเป็นดอกไม้นะครับลองเก็บดูนะฮะอันนี้ก็คือดอกไม้โบราณนะครับ Ancient Flower นะก็น่าจะเป็นวัตถุดิบอีกอย่างที่เก็บได้ในบริเวณนี้นะครับต้องดูว่าเนี่ยมีศิลาสีฟ้านะครับท่านพลังงานอันเล็กนะฮะเราจะฟันนะฮะเพื่อให้มันทำงานนะครับนี่ฮะ
พวกคุณก็ได้พลังงานก็กลับมานะครับมันก็บอกว่าแท่นพลังงานหินเนี่ยมันให้พลังงานพวกเราอะนะแล้วก็พูดถึงศูนย์ที่เป็นเหมืองนะครับศูนย์กลางเหมืองลาเนลูนะครับแสดงว่ามันจะมีศูนย์กลางที่เป็นแหล่งรวมของหุ่นยนต์อยู่ด้วยก็เป็นแน่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ก็จะอุ๊ยนี่อะไรอ่ะสายดูดเหรอต้องใช้วิธีการกดวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็ค่าสตามิน่าเนี่ยลดเร็วนะลองวิ่งโอ๊ยรอดไหมอ้าวสายดูดโอ้ย oh, no. โอเคครับชัดเจนว่าเราต้องใช้ระเบิดนะฮะเหมือนเมื่อกี้ทางเข้าครับระเบิดไอ้เจ้าแท่นหินที่เป็นรูปหุ่นยนต์นี่นะฮะมันจะมือเหมือนเป็นตะกร้าด้วยระเบิดปุ๊บก็หล่นมาแล้วก็ใช้เหยียบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังคงใช้ระเบิดเป็นพระเอกนะครับในการช่วยผ่านด่านนะครับเราก็ไปที่เมืองนะฮะเราไปซื้อถุงระเบิดขนาดเล็กมานะจะโยนนะโยนเก็บก่อน บางทีเนี่ยปุ่มในภาคนี้ฮะมันใช้จอยสติ๊กเยอะนะครับก็เลยทำให้สับสนเพราะว่าเซลดาภาคอื่นเนี่ยใช้การโจมตีด้วยการกดปุ่มนะฮะพอมันใช้จอยสติ๊กหรือว่าใช้การขยับเคลื่อนไหวของจอยคอนเนี่ยงงครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยเลือกใช้ได้ครั้งละ1รายการเท่านั้นถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยมันจะใส่ไปได้ 2-3 ชิ้นนะฮะอันนี้ต้องคอยมาเปลี่ยนแล้วก็บางทีต้องใช้อันนึงแล้วก็สลับอีกอันนึงก็กดไม่ค่อยทันนะครับส่วนตัวผมว่าอันนี้ยังเป็นปัญหาของการเล่นในภาคนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าภาคเดิมเนี่ยใช้ V mode ครับภาคนี้เขาก็เลยปรับเจออะไรเนี่ยน้องแมลงนะครับตัวอะไรเอ่ยจุ๊บมดครับอันนี้เป็นมดลาเนลูครับตัวเบลล์มเลยนะตาข่ายเนี่ยมันเวลากวาดนะครับมันต้องซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงนะขึ้นอยู่กับว่าแมลงเนี่ยมันเป็นพวกที่บินได้หรือบินไม่ได้นะครับก็พอมีซ้ายดูดเนี่ยต้องกดวิ่งแล้วมันก็กินสตามิน่าเยอะนะครับต้องพักนิดนึงนะมีเจ้าคังคกอ้าวมาแถวนี้เป็นคังคกไฟฟ้านะโซนนี้มันก็จะตรงกันข้ามกับโซนที่แล้วที่เป็นไฟนะฮะโซนนี้เป็นไฟฟ้าเยอะเลยนะลองวิ่งไปทางนี้นะครับไหวไหมตรงนั้นมีหีบอยู่ใบหนึ่งด้วยนะฮะลองวิ่งอึ๊บทันไหมทันไหมไม่รอดนะแสดงว่าตรงนี้วิ่งไม่ได้นะครับสตามิน่าไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งอ้อมไปทางนู้นเนาะมีหน้าแหละมันมีสตามิน่าฟุตวางนำทางไว้แล้วแสดงว่าให้เราวิ่งไล่มาทางนี้นะเอ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันนะเหนื่อยเลยนะก็มอนสเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าเราสามารถใช้ระเบิดจัดการมันได้นะครับแต่ว่าระเบิดเราเหลือน้อยแล้วก็ข้ามๆมันไปก่อนนะฮะนี่ก็มีรถรางนะฮะอีก1คันนะฮะมีทั้งก้อนหินแล้วก็น้องแบทแมนดีว่าไม่ใช่ข้างข่าวไฟฟ้าน่าสนใจที่ว่าพื้นที่ในโซนนี้นะถึงว่าจะเป็นเมืองโบราณเก่าแก่แต่ว่าดูมีเทคโนโลยีนะครับซึ่งสอดคล้องนะครับ
กับข้อมูลในภาคใหม่ล่าสุดอย่าง Breath of the Wild ที่เป็นเรื่องราวนะครับ 1,000 ปีให้หลังเลยนะครับนี่เราก็ใช้ระเบิดนะฮะโยนเป็นโบลิ่งไปทางโน้นนะระยะมันพอดีเป๊ะเลยครับแล้วใช้ดวงของเรานะครับเพื่อเปิดการทำงานของท่านศิลานี้นะก็ทำให้พื้นที่ที่จากเป็นทรายก็มีต้นไม้นะครับมีต้นไม้ปีศาจก็จัดการมานิดนึงนะมีตัวหนึ่งกำลังขุดดินอยู่มันก็บอกว่ามันไม่ค่อยเห็นแบบคนแบบเราในบริเวณนี้เท่าไหร่ฮะนี่เจอแมงปอตัวหนึ่งครับเผลอวางระเบิดไปนะมันก็ทำให้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นทะเลทรายเหมือนเดิมนะปิดการทำงานจับแมงปออึ๊บยึ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 บเฮ้ยชุบชุบชุบได้ไหมไปไหนแล้วน้องแมงปอจ๋าโอ้โหบินเร็วอ่ะได้ไหมได้ไหมอยู่ไหนมานี่มามาไปซะแล้วน้องแมงปองเราก็กลับมาฟันที่ท่านหินต่อนะครับเจอดอกไม้แล้วนะน้องแมงปองหายไปแล้วอ่ะตอนแรกนี่เข้าใจผิดครับว่าท่านศิลาพลังงานเนี่ยเราต้องใช้การชาร์จนะฟันธรรมดาหรือว่าใช้การพุ่งชนเบาๆก็ได้แล้วนะนะได้ขนนกสีฟ้ามาพอโซนนี้นะครับมีพลังงานแล้วก็รถเราก็ใช้งานได้แล้วนะออกไปอื้อเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วครับโอ้โหเห็นแล้วรู้เลยว่าพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนเนี่ยตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงทะเลทรายลับแลวานิรูนะครับซึ่งเป็นเขตแดนที่ติดกับเมืองนะครับโอ้โหงานเข้าแน่นอนครับฉากนี้แน่นอนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยทรายดูดนะฮะก็แนะนำให้เรานะฮะคอยเปิดแผนที่ดูนะครับว่าทรายหรือว่าตรงไหนที่มีสิ่งก่อสร้างนะครับก็บอกว่าเซลดาเนี่ยอยู่ในพื้นที่แถวนี้แน่นอนนะครับเราก็ได้ตามมาหลังจากที่ไปเจอเธอที่เอลดินนะฮะแผ่นนี้ก็เปิดโซนใหม่ขึ้นมาให้แล้วนะครับชัดเจนว่าโอ้โหพื้นที่ตรงนี้สมก็เป็นทะเลทรายจริงกว้างมากนะครับพวกก้อนหินอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรซ่อนอยู่เห็นไหมฮะมีจริงๆด้วยนะฮะมีศิลาพลังงานอีกอันนึงนะครับก็เหมือนจะขยายพื้นที่มาทางด้านนี้มากขึ้นนะครับมีเถาวัลย์ทางนี้ขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราจะวิ่งสำรวจพื้นที่กันก่อนนะครับเป็นทะเลทรายก็มีกระบองเพชรนะฮะแล้วก็มีมอนสเตอร์นะครับมีกระดองคล้ายๆเหมือนปูเสฉวนตรงนี้มีกำแพงกระโดดขึ้นไม่ได้ครับไม่ถึงครับขึ้นหนักเลยน้องไปทางนู้นดูนะครับเจอน้องปูเสฉวนทะเลทรายอ่ะกระดึบ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 นี่แหละแอบแทงมันข้างหลังมันก็ทิ้งกระดองเอาไว้ครับ
ดันไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้ขึ้นไปเหยียบกระโดดขึ้นไม่ได้เจอกระบองเพชรเดี๋ยวลองฟันดูครับจุ๊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 บเหมือนปอดแตงกวาเลยนะมันดีโอ้โหถ้ามันเด้งกลับเนี่ยเสียเลือดด้วยมีหนามมองไปมันก็เหมือนกระสอบทรายนะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้ก็มีช่องนะแต่ว่ามีลูกกรงปิดอยู่ไปไม่ได้ครับลองวิ่งมาดูโอ้โหรู้แล้วพิษสงของมันนะเป็นปูเสฉวนล้อไฟฟ้าฟันไปช็อต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 อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าโอ้ยอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยกลัวแล้วกลัวแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวลองวิ่งมาสำรวจตรงนี้มีกรงนะฮะแล้วก็มีระเบิดครับเก็บสต็อกนิดนึงครับก็พอซื้อถุงระเบิดที่ตลาดในเมืองนะครับก็จะสามารถเพิ่มจำนวนได้ถุงละ5ลูกนะฮะแต่ว่าถ้ากระเป๋าเราเนี่ยมีช่องนะครับช่องหนึ่งก็จะเก็บถุงได้5ลูกนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเก็บ20ลูกนะครับก็ต้องใช้ถุงเนี่ยเปลืองไปถึง2ช่องเลยนะก็งงนิดหน่อยครับไม่รู้จะไปไหนต่อเดี๋ยวดูแผนที่นิดนึงนะครับบางทีนะครับเราไปฉากใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องหลงทางอยู่บางทีก็เป็นชั่วโมงก็มีแล้วเจอหีบเนี่ยนี่คืออะไรเอ่ยนะเป็นทัมเบิลวีดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกระฟางนะทัมเบิลวีดก็จะพบเจอในพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็จะกริ้งๆเมื่อกี้เราวิ่งมาก็เห็นบ้างนะครับอ๋อเราสามารถเก็บเจ้าฟางม้วนเนี่ยด้วยการใช้ถุงตะข่ายเรากวาดจับนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้มันกลิ้งมาตามลมเร็วเหมือนกันนะเราจะลองใช้ระเบิดเพราะว่าเห็นกองหินเนี่ยชัดเจนว่าต้องให้ใช้ระเบิดนะกลงทางด้านขวามีรูแสดงว่าเราต้องโยนระเบิดจากด้านบนนะครับจากตรงนี้กระโดดไปไม่ถึงนะครับอันนี้น่าจะกระโดดได้นะเดี๋ยวจะลองกระโดดดูแล้วก็โยนระเบิดลงรูไปเลยนะชัดเจนว่ามีรูอย่างนี้ก็โยนลงไปชั่วลงไปแล้วปุ๊มอ้าวมีศิลาพลังงานอยู่ครับฟันได้ไหมฟันถึงไหมรัศมีไม่พอใช้การชาร์จแล้วก็เพื่อที่แห่งนี้อ้าวโอ้โหนี่เป็นบ็อบลินเวอร์ชันใหม่นะแล้วก็มีน้องหุ่นยนต์อยู่ในอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันใช้กระบอกไว้ว่าถ้าเราเผลอไปฟันโดนก็เสียเลือดแล้วก็ช็อตมีตัวตามมานี่ครับเป็นบ็อบลินไฮเทคนะฮะเป็นสายไอทีเนี่ยใช้กระบองไฟฟ้าด้วยพอจัดการได้ลูกกงก็เลื่อนลงมานะครับจะไปคุยกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ดูนะเปิดให้ข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับขอบคุณมากเลยซื้อเนี่ยเสียงเป็นหุ่นยนต์ด้วยครับโอ้มันบอกว่าดวงบังคับของเรานะฮะเป็นเวอร์ชันเก่าครับมันจะทำการอัปเกรดให้ทำรายได้เพิ่มมากขึ้นนี่นะครับเราได้ดวงเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชัน2นะครับเป็นฮุกปิโตนะครับก็สามารถที่จะคว้านะครับพวกของเนี่ยไปได้ด้วยนะนี่ครับดีมากเลยนะช่วยอัปเกรดให้เรานะครับนี่นะทำให้เราใช้ดวงอ่ะตอนเนี้ยเก็บไอเทมได้แล้วนะครับเอ้าถ้าเป็นระเบิดเนี่ยชนได้ครั้งเดียวนะเอาละ
ก็ทำตามสูตรนะฮะเอาระเบิดไปใส่ในช่องของแท่นศิลาครับเพื่อพื้นที่ในการวิ่งผ่านนะครับตรงนี้มีด้วยกัน3แผ่นนะฮะก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับเห็นน้องคังคกด้วยนะก็สงสารให้เอาระเบิดไปกินลูกนึงเรียบร้อยนะก็หลังจากที่เป็นเวอร์ชั่นปกติอันสุดท้ายแล้วครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ระเบิดให้หมดเลยฮะวิ่งไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องพักก่อนครับให้สตามิน่ามันฟื้นนิดหนึ่งมีไอเทมนะเดี๋ยววิ่งไปเก็บนิดหนึ่งครับใช้ไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเผื่ออนาคตใช้เยอะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาฟาร์มนะฮะเพราะว่าเท่าที่ลองกดดูจาก NPC ในตลาดกอนโดนะฮะก็ใช้ของในการอัปเกรดเนี่ยหลายอย่างเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับซ้ายหรือขวาโอ้มีนกทะเลทรายด้วยนะเราลองเอาด้วงบังคับของเราเนี่ยไปชนมันดูนะหน้าตานี่ก็ประหลาดนะไม่เกิดอะไรขึ้นนะบินหนีไปทางขวาดูแล้วไม่มีอะไรก็มาทางซ้ายดีกว่าครับดูแล้วน่าจะวิ่งไปยากเพราะว่าถ้าวิ่งไปเนี่ยเจ้าปูเสฉวนทะเลทรายก็จะมาหมุนชนเรานะแล้วก็ใช้วิธีแบบคนฉลาดครับก็เอาระเบิดไปชนฮะให้มันมีกระดองแล้วก็เป็นจุดที่พักนะฮะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าวิ่งไปถึงด้วยหรือเปล่านะก็ทำแบบเดียวกันนะครับตัวกระดองของมันเนี่ยถ้าเราจัดการมันไปแล้วนะครับมันเขาไม่ได้อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนก็คุมเวลาให้ดีด้วยเจอกล่องเทพได้อีกหนึ่งกล่องนะเปิดผนึกนะฮะโซนนี้พื้นที่กว้างเนี่ยน่าจะมีอยู่หลายกล่องเลยเดี๋ยวเราเห็นไหมฮะใช้เวลามากไปหน่อยก็โผล่กลับมาเหมือนเดิมนะมันหมุนมากๆมันเวียนหัวด้วยมอนสเตอร์ในเกมเซลดาเนี่ยก็ออกไปทางแนวแบบว่ากวนๆน่ารักน่ารักหลายตัวนะครับเอาละข้ามไปอีกด้านหนึ่งได้แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือมีเจ้าปูเสฉวนเหมือนเดิมครับแต่ทรายตรงนี้มันเป็นทรายแบบเป็นคลื่นฮะเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะเนี่ยแสดงว่าเราต้องใช้กระดองของมันครับในการขึ้นไปใช้ขี่ไปทางนู้นแบบเหมือนเป็นเรือนะพื้นที่ในโซนนี้ก็เห็นเป้าที่มันอยู่ตามกำแพงครับแสดงว่าอาจจะใช้เทมที่เราได้จาก
โซนแห่งนี้อันใหม่นะครับมาปีนขึ้นไปครับน่าจะเป็นพวกพุกหรืออะไรสักอย่างครับก็เป็นการล่องทะเลทรายไปบนกระดองเห็นไหมครับพอสักพักหนึ่งมันก็หมดเวลาก็หายไปเอาละตอนนี้เห็นทางเข้านะครับแต่ว่ายังไม่ใช่วิหารนะครับเพราะว่าวิหารทางเข้ามันจะมีแบบความยิ่งใหญ่อลังการโอ้เห็นไกลๆนั้นแล้วก็มีชื่อบอกว่าเป็นวิหารแห่งการเวลานะครับวิหารอันนี้เนี่ยชื่อเหมือนกับวิหารที่เราเจอในหลายๆภาคครับโดยเฉพาะภาคโอคารินาออฟไทม์ครับคือในเรื่องของเซลดาทุกภาคครับมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับเอาละพอเปิดผนึกนะครับศิลาพลังงานก็ทำให้รถของเราใช้ได้แล้วก็มีเจ้าบ๊อบลินไฟฟ้าแรงสูงเชิญน้องแม่ปอนะครับจับได้หรือยังเฮ้ย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 จบโอ้มันพอเข้าใกล้มันก็จะหนีไปนะครับบางตัวเนี่ยแมลงบางชนิดนะครับเราก็ใช้วิธีการยืนนิ่งๆเดี๋ยวมันก็บินกลับมานะบางตัวก็เข้าใกล้มากก็บินหนีไปเลยไอ้เจ้าท่านศิลาพลังงานเนี่ยนะครับมันเวลาที่เราเปิดใช้แต่ละอันนะฮะไอ้อันเก่าก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกเปิดใช้ทีละก้อนครับประมาณแบบว่าพลังงานมีพอเปิดแค่ทีละ1ก้อนอันนี้เราก็หาทางไปต่อนะครับเราค้นพบว่ามีไอ้ป่องข้างบนนะฮะในต้นไม้แล้วก็มีศิลาพลังงานซ่อนอยู่ข้างในครับโดรนเวอร์ชันนี้นะฮะมันจะมีความสามารถในการเล็งจากด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าเราจับของแล้วเนี่ยบางทีก็ใช้วิธีการช่วยเล็งโอ้โหนี่ต้นไม้จากเหลือแต่ตอก็เขียวชะอุ่มขึ้นมาเลยดอกไม้พิศาจดักนี้ก็ตั้งตัวไม่ทันเลยนะส่วนใหญ่จะมีพวกดอกไม้และในรูนี่ที่เป็นดอกไม้โบราณครับเวลาที่เราเปิดแท่นพลังงานนี่เลือดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครครับเจอก็โก้อีกแล้วครับมันก็บอกว่าเจอเราทุกที่เลยนะครับแล้วมันก็บอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือวิหารแห่งการเวลานะครับมันก็บอกว่าดูจากเสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเราก็คือคนที่มาจากเกาะบนท้องฟ้านี่นะคราวนี้มันก็บอกว่าทางเข้าวิหารเนี่ยต้องไปเข้าจากทางอื่นนะฮะโถอุตส่าห์มาถึงต้องอ้อมไปเข้าจากทางอื่นแหละเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับต้องหาศิลาพลังงานเพื่อเปิดนะครับเพราะว่ามีรถรางนะฮะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีพลังงานไฟฟ้านะครับต้องมีสักอันซ่อนอยู่นี้นะนั่นไงนะส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปริศนาแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละจุดนะฮะเปิดระบบทีละโซนนะฮะก็จะมีเจ้าบ๊อบลินนะที่รอเราอยู่2ตัวเราไม่อยากสู้นะเพราะเลือดเราต่ำเหลือเกินเราก็ใช้วิธีการให้ร่วงบังคับเนี่ยเอาระเบิดไปชน
ผมพอเข้าใกล้แล้วมันรู้ตัวนะมันวิ่งหนีด้วยนะแล้วมันเดินออกนอกวงพลังงานไม่ได้นะครับแสดงว่ามันก็กลับมามีชีวิตเพราะว่าไอ้แท่นพลังงานนี้นะเราเล็งใหม่นะครับเพราะว่าที่วงสวิงมันแคบไปฮะมันหมุนเลยไม่ได้นะครับมันต้องใช้ระยะในการยูเทิร์นเหมือนขับรถก็เสียเวลานิดนึงครับแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนฟันย่าหาหัวใจคุยกับตัวนี้ดูนะชื่อเหมือนกันทุกตัวเลยนี่นะครับมันบอกว่าการที่จะเข้าไปยังวิหารแห่งการเวลานี้ได้นะครับก็ต้องผ่านประตูแห่งเวลานะครับซึ่งทางเข้านะครับก็อยู่ที่ศูนย์กลางของเหมืองนะครับโดยต้องเปิดประตูนะครับต้องจุดกากบาทมาให้แล้วก็แผนที่ก็เปลี่ยนนะครับจากทะเลทรายกลายเป็นสีเขียวนะฟรีก็บอกว่ารายงานนายท่านนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ 35% ที่เราต้องใช้เส้นทางเก่าในการเข้าไปสู่วิหารนะมีดอกไม้ก็เก็บดอกไม้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปแต่ว่าพลังงานมันมีแค่นี้นะครับต้องเปิดอันนู้นก่อนนะครับขึ้นผิดก็กลับมาที่เดิมขึ้นไปด้วยใช้ด้วงไปด้วยมันก็ไม่ได้ครับพอสุดทางมันก็บังคับเราลงนะเป็นพื้นที่ที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าไปทีก็ต้องเปิดจุดของแท่นศิลาทีนะระหว่างทางเจอกล่องก็ฟันไปด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปมาสุดท้ายก็วนกลับมาโซนเดิมฮะตรงนี้ก็มีรถรางให้เรากลับไปทางนู้นได้นะครับเดี๋ยวเรามีเวลาในแต่ละจุดเราก็ค่อยกลับมาเก็บตกนะครับเดี๋ยวก็จะไปตามเนื้อเรื่องก่อนนะออกมาก็จะยังคงเป็นทะเลทรายเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะฟีก็แนะนำว่าบางจุดที่เราวิ่งไปบนชายดูดนะครับข้างล่างมันมีเหมือนเป็นพื้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เรายืนเนี่ยที่เป็นสีเทาๆเนี่ยนะครับเราจะไม่จมนะครับอ๋อนะนั่นแสดงว่าแผนที่ที่เจ้าหุ่นยนต์นะครับตัวหลังสุดเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกด้วยนะครับว่าถ้าเราวิ่งไปตามทางตรงเนี้ยก็จะไม่เจอสายดูดแล้วก็ฟีบอกว่าเราสามารถที่จะมาร์กจุดไว้ได้นะครับตอนนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้แผนที่เรานะครับก็คือมาร์กจุดไปเนี่ยกี่อันก็ได้ครับอันลิมิตแล้วนะวิธีการก็คือวิ่งไปแล้วก็เปิดแผนที่ดูไปด้วยนะครับแล้วก็ดูทิศทางว่าตอนนั้นที่เราหันหน้าเนี่ยตรงนี้มีพื้นถนนอยู่ด้านล่างหรือเปล่าแต่บางทีเราก็ขี้เกียจเปิดดูนะแล้วก็วิ่งเอาเลยนะขึ้นมาข้างบนก็เห็นชัดกว่านะไอ้ที่เห็นเป็นแสงฟ้าเนี่ยก็เป็นตำแหน่งของกล่องนะครับที่เราปลดปล่อยนะครับพลังขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้มีรอยแตกนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดนะครับเปิดดูโอ้มีถ้ำเข้าไปได้นะ
นี่วิ่งมาตั้งนานยังแบบไม่เห็นวี่แววว่าเราจะไปเจอวิหารยังไงนะก็เป็นเกมที่มีดันเจี้ยนมีปริศนาเยอะมากครับเล่นได้ยาวนานนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอฟางนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เอาไปอัปเกรดถุงตะข่ายจับแมลงเราได้ครับที่ตลาดในเมืองครับตรงนี้มีแท่นอะไรสักอย่างครับที่เมื่อกี้คุณยนต์บอกว่าจะเข้าไปยังศูนย์ราชการของเมืองเนี่ยก็ต้องเปิดพลังงานก่อนครับเริ่มจับแนวได้แล้วว่าโซนนี้มันต้องมีแท่นพลังงานนะครับเปิดใช้วูบนะฮะนี่แท่นนี้มันมีพลังงานแล้วกันจะพวกบ๊อบลินโผล่มานะครับลองคุยกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ดูนะมันบอกว่าเรานี่เป็นอยู่ในเมมโมรีของมันเลยนะไม่เคยเจอนะครับแล้วก็การจะเปิดเจ้าตัวปั่นพลังงานเนี่ยนะครับต้องทำการเปิดระบบก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ย3อันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอาดาบเสียบดูนะแล้วเราจะหมุนไปทางไหนนะเพื่อที่จะเปิดโอ้นี่นะเราต้องไปหาจุดนะครับเปิดพลังงานก่อนทั้งหมด3จุดด้วยกันนะฮะถึงค่อยมาหมุนอันนี้ได้นะลองอีกทีสิลองหมุนซ้ายหมุนขวาก็อันนี้ถ้าใครใช้จอยคอนก็ใช้วิธีเอียงเอานะครับส่วนใครใช้จอยธรรมดาก็ใช้จอยสติ๊กด้านขวาที่เราใช้ฟันดาบครับหมุนเอาเดี๋ยวจะลองใช้ระบบจิตสัมผัสของเรานะหาว่าตรงไหนกันนะครับที่ให้เราไปเปิดระบบนะฮะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันเจอแล้วหนึ่งตรงนี้นะครับอ๋อก็คือรูเมื่อกี้ที่เราใช้ระเบิดเปิดออกนะฮะเป็นถ้ำด้านในนะครับเข้ามาแล้วก็มืดมนครับตื้อมืด8ด้านเลยบางทีก็ลองผิดลองถูกนะครับบางอันเนี่ยใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงนะครับกว่าที่เราจะผ่านได้นะครับคนที่เขาคิดปริศนาเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเขาว่างอ่ะนั่งคิดให้เราแบบปวดหัวเล่นทั้งวันเราจะลองใช้เจ้าด้วงนะฮะเปิดระบบก่อนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอเป็นทะเลทรายแล้วเดี๋ยวเปิดมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะฮะแวบเข้าไปเจ้าปูเสฉวนกลายเป็นลูกบอลนะฮะยังมีไฟฟ้าอยู่นะก็หนีบเอาไปนะฮะวางทางด้านนู้นแล้วก็ใช้วิธีกดมุมมองนะครับเล็งจากด้านบนเนี่ยด้วย ZL แล้วก็ปุ่ม ZR นี่โยนลงไปเดี๋ยวก็โยนลงไปปุ๊บเนี่ยก็จัดการเจ้าบ๊อบลินด้านล่างเสร็จแล้วก็วิ่งมานะครับแล้วก็เอาลูกบอลไฟฟ้านะครับมาวางอ
พอเราไปเหยียบสวิตช์ปุ๊บนะฮะก็มีช่องเปิดออกนะครับเขาใช้วิธีการหยิบมาวางแต่ว่ารอจังหวะนิดนึงเพราะว่ามันจะมีไฟฟ้ามาเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยเนี่ยวางเสร็จแล้วก็ใช้ดาบนะครับฟันมันเข้าช่องไปปุ๊บนี่นี่เรียบร้อยนะโดดเข้าไปนะครับพูดง่ายๆก็คือเจ้าปูเสฉวนเนี่ยมันมีพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับเราก็เอาตัวมันเนี่ยที่เป็นลูกบอลเนี่ยมาใส่ในช่องให้พลังงานนะครับเพื่อเปิดประตูเข้าไปก็เจอน้องหุ่นยนต์อีกตัวนะครับแอนดรอยด์นะครับมีรูเสียบนะครับก็เปิดสวิตช์ด้านไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาไปลองดูได้แล้วนะครับโอ้นี่ครับพอเปิดสวิตช์ปุ๊บก็มีการทำให้ตัวแท่นพลังงานอันแรกเนี่ยมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่บอกด้วยนะว่าในถ้ำแห่งนี้นะครับมันมีหีบมีอะไรให้เราเก็บเดี๋ยวเราหาจุดต่อไปนะครับที่จะไปเปิดสวิตช์นะฮะจริงๆการเข้ามาในถ้ำแบบนี้แล้วก็แก้ปริศนานะครับระบบเนี้ยถูกนำไปใช้ในภาคใหม่ด้วยนะครับ Breath of the Wild นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นชายนะครับหรือว่าเป็นสันเจ้านะครับแก้ปริศนาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีระบบดันเจียนแบบภาคนี้แล้วนะครับจะวิ่งไปตามจุดสีม่วงที่เราใช้ระบบสแกนจิตสัมผัสของเราเนี่ยโดยการใช้เทคนิคเดิมครับก็ดูแผนที่แล้วก็วิ่งนะครับไปบนพื้นทรายที่ด้านล่างมีฐานถนนนะฮะวิ่งไปก็วิ่งไปทีก็ดูทีแล้วก็คอยจำเอาไว้นะไอ้สีขาวๆเนี่ยก็คือเป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยนะพื้นที่ตรงนี้ต้องใช้แผนที่เยอะนะครับเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากเดี๋ยวผู้เสฉวนนี่ฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามีไอเทมทีหลังเดี๋ยวเรามาจัดการแค้นนะแค้นหมุนมาซะเร็วเลยแล้วก็วิ่งไปตรงนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีทางเข้าพร้อมจุดเซฟนะครับประตูนี่ก็เป็นหน้าโรบอทนะครับเข้ามาด้านในก็เอาอีกแล้วนะแก้ปริศนาอีกแล้วเหรออันนี้ดูจะยากกว่าอันเมื่อกี้นะเราลองดูว่ามีป้ายแนะนำด้วยนะดีจังหลังๆนี่ระเบิดหล่นมาที่ให้เก็บ3ลูกครับก็มีป้ายของผู้ควบคุมนะฮะของพื้นที่นี้ก็บอกว่าเปลี่ยนให้ลาเนลูเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวดีกว่าเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งนะจะวิ่งไปหาดูว่าศิลาพลังงานอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าอันแรกเราลองผิดลองถูกมาแล้วตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเราต้องใช้ในการเปลี่ยนพื้นที่ให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ผมก็เล่นเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับเผื่อใครแบบเล่นแล้วท้อแท้ติดหรืออะไรเงี้ยก็มาดูอันนี้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยบางอย่างก็ปริศนาก็ปวดหัวเอาเรื่องนะครับหรือว่าใครที่ไม่เก่งภาษาก็มาลองดูเนื้อเรื่องนะครับที่ผมแปลไว้ให้ส่วนหนึ่งครับ oh, no. นี่ครับเป็นสุภาษิตโบราณที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะจะโจมตีมันก็โดนของด้วยแล้วก็ใช้กระดองเนี่ยเป็นพาหนะข้ามไปตรงนี้นะครับข้างบนก็มีกล่องอันนึงนะฮะ
หลังๆนี่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับไอ้นี่ด้วยเลยแต่ว่าเวลาเราโยนระเบิดไปใกล้ๆแล้วยังไม่ระเบิดนะครับมันเห็นระเบิดมันจะเข้ามากินเลยนะฮะแล้วมันก็ตายไปเองได้แร่เอลดินนะครับที่เจอเป็นครั้งแรกแถวภูเขาไฟนะฮะบางทีก็เจอของที่มันหาฟาร์มได้ง่ายๆก็ไม่ค่อยอยากได้อยากได้เงินหรือว่าอยากได้เป็นพวกของหายากมากกว่าถ้ามาฝั่งนี้แล้วก็ทำการเปิดระบบนะฮะด้วยน้องด้วงของเรานะครับแล้วเดี๋ยวพอเจ้าปูเสฉวนกลายเป็นลูกบอลนะครับเราก็เอาด้วงเนี่ยหยิบมาไว้ตรงนี้ทีนะจริงๆเราสามารถที่จะกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ค่อยหยิบมาก็ได้นะครับแต่ว่าเราขี้เกียจก็เลยวางแผนว่าหยิบเป็น2ครั้งนะครับเพราะว่าเวลาไม่ทันเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาวางแถวนี้แล้วหยิบอีกทีเวลาที่เราใช้ด้วงนะครับก็จะมีลำแสงสีเขียวออกมาจากตัวเราด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ยตัวเราอยู่ตรงไหนบางทีก็หาไม่เจอนะเอามาวางนะฮะเราพยายามเล็งให้เข้าช่องให้มากที่สุดนะครับวางนะครับเดี๋ยวก็รอไฟฟ้าดับแล้วก็ฟันเข้าไปในช่องเลยนะเจอสวิตช์อันที่2แล้วนะครับแต่ขอเปิดหีบก่อนก็เจอเขามอนสเตอร์นะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับจะมีเขาก็มีกรงเล็บนะฮะเปิดสวิตช์พอหมุนเสร็จก็กดดันจอยสติ๊กเข้าไปนะครับสวิตช์อันที่2นะครับเป็นลูกไฟนะฮะสัญลักษณ์แต่ละอันไม่เหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาสวิตช์อันสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้พลังงานเนี่ยมีเพียงพอในการเปิดทางเข้าไปยังศูนย์กลางของเหมืองนะครับซึ่งก็ยังไม่ใช่วิหารแห่งการเวลานะครับต้องเข้าไปที่ศูนย์กลางเหมืองก่อนถึงจะเจอทางไปต่อครับอันนี้เรากลับมาที่ตัวแท่นหลักนะครับก็ใช้ระบบจิตสัมผัสเรดาร์ของเรานะมันจะมาดังอันนี้ทำไมก็อันนี้มันคือสวิตช์หลักเจอแล้วเจอแล้วนะฮะอ๋ออยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับก็น่าจะซ่อนอยู่ข้างหลังแท่นหินอันนี้ฮะเราก็เปิดด้วยการใช้ระเบิดนะฮะกับน้องด้วงเวอร์ชัน2ของเราฮะที่อัปเกรดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดได้กี่แบบนะครับปุ๊บลงไปนี่ครับมีเสียงแบบนี้ก็แสดงว่าเจอทางลับพิศวงแล้วนะครับแผนที่ที่กว้างใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกหีบหรือว่ากล่องนางฟ้าบางอันที่เรายังขึ้นไปไม่ได้นะครับผมก็ใช้วิธีการก
ดมาร์คจุดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีครับเวลาเรามีไอเทมที่ขึ้นไปได้หรือว่าเข้าไปเปิดหีบได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหาครับก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้เล่นที่ดีมากระบบแบบนี้นะเดี๋ยวเราขอดูนะครับว่าพื้นมันอยู่ตรงไหนนะฮะทีนึงครับจะได้แบบวิ่งทีเดียวนะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเรายืนถูกนะครับมันจะไม่จมลงไปนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ดูว่ามุมที่เราหันหน้าไปครับถูกหรือยังนะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าจะได้ไม่ต้องผิดพลาดจมนะก็ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะตรงนี้มีรอยแตกครับมีนกบินเอาหินมาทิ้งด้วยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดเยอะนะครับเราก็สังเกตว่าไอ้พวกนกพวกนี้มันบินมาก็ดูเงามันนะอยากรู้ว่ากองหินตรงนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ไหมโอ้มีเงิน1รูปีช่างมันเถอะจริงๆรอเปิดแท่นหินแล้วค่อยไประเบิดหินก็ได้นะไม่เอาหรอกเงินแค่นั้นเสียเวลาวิ่งเนี่ยเอาพวกไอเทมที่เอาไว้ตีบวกดีกว่าเอาละเปิดสวิตช์อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนหยดน้ำนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราเปิดสวิตช์ได้ครบ3อันแล้วนะครับนี่ฮะก็จะมี3สัญลักษณ์เลยนะฟีก็บอกว่าให้เราไปที่แท่นสวิตช์นะเพื่อที่จะเปิดในการให้พลังงานกับศูนย์กลางของเหมืองนะครับถ้าใครสังเกตดีๆหาจุดที่เข้าไปเปิดสวิตช์ไม่เจอนะครับเมื่อกี้มีแผนที่ก็ลองกดหยุดไว้แล้วก็ดูตามก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาผมนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาพอสมควรนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับเห็นไหมฮะจะมี3จุดตรงนี้นะครับสายฟ้าเป็นรูปไฟแล้วก็เป็นรูปหยดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดสวิตช์ทางนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าใช้ได้ทีละแท่นหินเนี่ยดาบเสียบเข้าไปจุ๊บจับจุ๊บจับหมุนทีละอันนะครับอันแรกเนี่ยเป็นรูปหยดน้ำอันที่สองนะครับไม่ใช่นะโอ้นี่ฮะฟีบอกว่าตำแหน่งในการหมุนเนี่ยให้ดูแผนที่เลยนะฮะเป็นการบอกใบแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำอยู่ทางด้านซ้ายสายฟ้าอยู่ด้านบนแล้วก็สัญลักษณ์รูปไฟอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับแล้วก็จำอันนี้ไว้นะครับนี่ก็เป็นปริศนาที่แอบซ่อนไว้อีกอันหนึ่งแต่ว่าบอกใบไว้ชัดเจนนะเราจะหมุนตามนั้นเลยนะฮะเริ่มจากสัญลักษณ์รูปน้ำก่อนนะไปสิปึ๊บ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 คาไว้แล้วก็ดันเข้าไปนะเนี่ยคนออกแบบเกมนี่ฉลาดมากอันที่2ก็เป็นรูปไฟนะฮะแต่ว่าขวาล่างนะไปสิไปสิอันสุดท้ายนะครับสายฟ้าครับอยู่ด้านบนสุดชแวบมีพลังงานแล้วโอ้โหวันนี้นะฮะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองนะครับใหญ่โตมโหฬารเลยยังไม่ใช่ทางเข้าวิหารนะครับ
ฉลองเข้าไปเลยกันต่อนะครับฉากนี้เนี่ยโหกว้างใหญ่แล้วก็ยาวมากนะฮะอันนี้ก็จบตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนหน้าเลยนะครับ